คือก็สู้มาเต็มที่แล้วเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วโอนิกิสไตล์ของฟอนตาเล่เนี่ยมันเป็นเส้นขนานกับเขาอะคือมันเป็นดีลที่ผมมองว่า BG แม่งคุ้มใหม่เกล็ดเนเพลสเพิ่มโปรตีน5กรัม12บาทที่ 7-Eleven ทุกสาขาเรื่องราวของชนาธิปเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเหมือนกันนะสะเทือนใจแล้วเอากูไม่ใช่พอผมมารู้มาสักพักนึงแล้วว่าอนาคตของพี่เจกับฟอนตาเล่มันใกล้จะถึงอวสานแล้วอ่ะเข้าใจปะเดี๋ยวเอาแบบย้อนไปตั้งแต่ตอนแรกว่าต้องเริ่มรู้เรื่องนี้คือตั้งแต่เอาไม่ได้เรื่องแบบว่าไม่แฮปปี้นะเอาเรื่องของการที่ว่าเหมือนจะต้องตัดสินใจกับรู้ว่าพี่เจชนาธิปแบบไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ของเขาเนี่ยคือตอนที่ผมไปอุรวะกับเมืองทองไปอยู่15วันผมไปเจอพี่เจมา2วันแล้วก็ช่วงนั้นก็คุยกันแทบตลอดเลยที่มีพี่อ้นไปด้วยก็มีโทรคุยเพราะพี่เจก็เป็นห่วง3คนที่มาฝึกซ้อมกับอุรวะเขาก็อยากจะรู้ว่าทั้ง3คนเป็นไงบ้างเพราะเขาอยากให้ทั้ง3คนแบบได้มาลองแบบฟุตบอลเจลีกอยากให้แบบนักเตะไทยหลายๆคนเขาแบบเขาคนดีมากเลยเว้ยอยากให้น้องๆมาเพื่อจะพัฒนาซึ่งตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ของพี่เจเนี่ยคือเขาเพิ่งหายเจ็บกลับมาแต่หายเจ็บกลับมาในคราวนี้มันไม่มีชื่อมันมีชื่อแต่มันได้ลงเลยพี่มีชื่อแต่ไม่ได้ลงเหมือนปีที่แล้วเหมือนช่วงท้ายซีซั่นช่วงต้นซีซั่นน่ะมีชื่อลงมีชื่อลงแต่ช่วงท้ายซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันเจ็บมันก็เลยที่เราไปเขาเจ็บแต่ตอนนี้คือเขาหายสมบูรณ์แล้วแต่เขาไม่ได้ลงแล้วก็ผมไปดูพี่เจมาตอนนั้นเนี่ยนัดหนึ่งคือโยโกฮาม่า FC ที่ชนะฟอนตาเล่ไปดูแล้วก็หวังว่าจะได้ลงเจอทีมก็ไม่ได้ลงแล้วก็ตอนนั้นผมเชื่อว่าพี่เจเขาก็เริ่มจะแบบเซ็งแล้วนักบอลมันไม่ได้เล่นก็เซ็งนะใช่ไหมคือพอเขาจะซ้อมมันไม่ได้เล่นอ่ะมันก็เซ็งอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีแมตช์อุรวะครับแมตช์อุรวะนี่คือแมตช์ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจรูวานครับถ้าใครจำได้ก็คือเป็นช่วงที่เจหายแล้วแล้วก็มีรูวานครับและไม่มีชื่อซึ่งแมตช์นั้นเขาควรจะได้เล่นถ้าตามหลักปกติเลยอ่ะพอแมตช์นั้นไม่ได้เล่นเนี่ยผมเชื่อว่ามันทำให้พี่เจชนาทิพย์คิดว่ายากเพราะว่ารูวานครับทำไมเสียใจอ่ะงงว่าเอ้ยทำไมเขาไม่ได้เล่นอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นที่มาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวจะมาดามแป้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ย้ายไปไหนนะเขายังไม่ได้มีความคิดจะย้ายแต่ก็รู้สึกแบบเฟลอ่ะแล้วก็มันมีข่าวมาดามแป้งออกมาว่าสนใจชนาธิปเอาอยากได้แล้วเจก็เหมือนสนใจด้วยแต่ฟอนตาเล่ไม่ปล่อยซึ่งพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยข่าวนี้มันส่งผลกระทบเลยนะเพราะว่าเอ้ามันมีช่องว่าชนาธิปมีโอกาสย้ายทีมเหรอมันก็เลยมีเหมือนว่าแบบเปิดช่องมาให้หลายๆทีมมาคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้เอ้าชนาธิปจะย้ายทีมเหรอซึ่งไปดูจากสถานการณ์ก็แบบมันก็มีโอกาสแหละเพราะว่าผมเขาได้เล่นแต่พี่เจก็ยังคงเป็นนักเตะฟอนตาเล่อยู่จนถึงณตอนนี้นะที่ยังไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการต่างๆนั่นแหละก็เขาก็แบบเขาก็สู้อ่ะสู้เต็มที่เขาก็สู้เต็มที่อยู่แล้วมันไม่ได้โอกาสแล้วก็บวกกับคือจริงๆบอร์ดของฟอนตาเล่ก็เรียกพี่เจไปคุยนะเขาก็ไปคุยแล้วบอร์ดก็สนับสนุนแหละไอ้รอบล่าสุดที่ไม่ได้เป็นคุยลาเนี่ยก่อนนั้นมีคุยไหมคุยกับบอร์ดไงก็คือคุยกับผู้อำนวยการสโมสรแล้วเขาก็อยากให้พี่เจแบบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรใช่ไหมเขาสกิฟอนตาเล่นั่นแหละเขาก็อยากให้พี่เจแบบเขาก็หนุนหลังแหละแต่พอหลังจากนั้นพอคุยอ่ะโอนิกิก็ยังไม่ใช้งานเขาอ่ะแล้วก็มาใช้งานเขาในบอลถ้วยอย่างเอ็มเพอเรอร์ครับเจอเด็กมหาลัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอ้ข่าวเรื่องของว่าการย้ายทีมมันออกมาแล้วไงเข้าใจป่ะมันเปิดมาแล้วว่าเฮ้ยใครสนใจไปหาฟอนตาเล่ไปลองคุยดูก็คือเหมือนว่าข่าวออกมาตอนนั้นก็คือไม่ปล่อยยืมถ้าจะเอาขายเท่านั้นใช่เหมือนช่วงนั้นออกแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีการแบบการพูดคุยยื่นข้อเสนออะไรเลยหลังจบแมตช์เอ็มเพอเรอร์ครับเนี่ยแหละผมว่าช็อตนั้นแหละพอฟอนตาเล่น่าจะคุยกับโอนิกิว่าแนวทางการทีมเพราะว่าเดี๋ยวเลข2เนี่ยมันจะต้องมีการเสริมทัพนักเตะใหม่เข้ามาใช่ไหมว่าเป็นยังไงอะไรยังไงสุดท้ายก็เห็นตรงกันว่าถ้าเกิดแบบมีข้อเสนอแล้วพี่เจเองเขาก็แบบถ้าเกิดมีข้อเสนอเขาก็พร้อมที่จะรับพิจารณาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสไตล์ของโอนิกิสไตล์ของฟอนตาเล่เนี่ยมันเป็นเส้นขนานกับเขาอะคือมันเหมือนกับยังไงก็ไม่พี่ก็ดูเวลาเขาลงเล่นเขาอึดอัดนะเว้ยไม่เป็นตัวเองไม่แฮปปี้โค้ชก็อยากให้ทำแบบนึงเจก็เป็นอีกแบบนึงซึ่งนั่นแหละพอไม่ได้เล่นมันก็คือผมพูดอย่างนี้ว่าสไตล์ของฟอนตาเล่เนี่ยแล้วบวกกับเวลาเขาลงเล่นเนี่ยแฟนบอลมันก็จะไปด่าเขาทั้งที่ไม่รู้แล้วว่าคอมเมนต์บ้างว่าเฮ้ยบอกเขาหมดแล้วบ้างทำไมเล่นอย่างนี้ทำไมดูไม่ใช่ชนาธิปเลยผมถึงบอกว่าเขาเห็นหมดอะไรต่างๆคอมเมนต์และเขาก็ทำตามที่โอนิกิสั่งซึ่งกลายเป็นว่ามันโดนทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งนึงไม่ทำในรูปแบบที่เป็นชนาธิปก็โดนแฟนบอลด่าอีกฝั่งนึงกูไปทำตามโค้ชแต่ทำได้ไม่ดีกูก็โดนโค้ชด่าไม่ใช่แล้วเขาก็พยายามมีช็อตเลี้ยงเห็นไหมเลี้ยงในเกมเอ็มเพอเรอร์ครับแล้วโดนโอนิกิออกมาพูดว่ามีความสามารถมีต้องปรับอย่างเงี้ยซึ่งอึดอัดแทนสุดท้ายมันอยู่ในที่ผมว่าไม่ใช่อ่ะคืออย่างที่บอกว่าคือเราไม่รู้หรอกตอนแรกที่ไปว่าเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเฮ้ยมันจะไม่เข้านะเพราะสุดท้ายมันต้องไปลองก่อนซึ่ง
พอเห็นแล้วมันอึดอัดแล้วตอนนี้เขาอยากเล่นฟุตบอลแบบมีความสุขเข้าใจไหมพี่เขาอึดอัดในมองผมพี่เจมันอึดอัดแล้วแบบคือก็สู้มาเต็มที่แล้วเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วคือพี่เจกับคนอื่นมันต่างกันนะเหมือนตั้งแต่อาซึ่งคนอื่นคือพี่เจมันพิสูจน์มันมา200เกมพี่เต้เขาเล่นเจลีกมาแบบเท่าไหร่แล้วอ่ะ11ตั้งแต่ยอดเยี่ยมเขาไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเล่นในเจลีกได้มันเป็นสิ่งที่ตั้งแต่ไทยที่ไปทำได้มันยากมากแล้วใช่คือตอนนี้คือใช้เขาให้ถูกวิธีแต่ในเมื่อโอนิกิเขาก็มีแผนของเขาหลังจบเกมเบลเลอร์ครับพี่เจก็ไปคุยโอนิกิอันนี้เล่าได้ไหมว่าการพูดคุยมันจบยังไงดีไม่ดียังต้องรอให้บีจีเปิดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบีจีเปิดคือเดี๋ยวต้องรอให้ฟอนตาเล่แทนแถลงก่อนดีกว่าแล้วก็เพราะเรื่องนี้มันก็คือสิ่งที่ควรจะพูดหลังจากเปิดตัวหลังจากเปิดตัวนั่นแหละแต่ผมพูดแค่นี้ว่าเขาคุยกับบอร์ดคุยกับโอนิกิเคลียร์ใจกันเคลียร์ใจเสร็จวันนั้นก็ไม่มีชื่อไงเป็นที่มาที่ไม่มีชื่อในเกมล่าสุดพอปกติก็ไม่มีอยู่แล้วด้วยปกติมีชื่อแต่ไม่ได้ลงแต่คราวนี้ไม่มีชื่อแล้วก็แบบก็เขาก็เดินทางกลับมาไทยแล้ววันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทีมที่สนใจและตอนแรกมีข่าวว่า4ทีมคืออะไรแบงคอกบีจีบุรีรัมย์บุรีรัมย์เนี่ยสนใจนะสนใจมีการโทรด้วยใครโทรไม่รู้แบงคอกคือทุกทีมสนใจหมดแต่ฟอนตาเล่ประกาศมาว่ามีคนยื่นซื้อไม่ใช่ประกาศว่าถ้าจะเอาคือ70ล้าน60ถึง70ล้านสัญญาเหลือ1ปีครึ่งกลายเป็นไม่มีชื่อของท่าเรือในการท่าเรือไม่ไปยื่นไม่ได้ไปมีสุดท้ายมีทีมเดียวเลยที่ยื่นข้อเสนอคือ BG ปทุมพอ BG ปทุมเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะว่าทราบว่าฟอนตาเล่ตั้งแบบฟอนตาเล่พร้อมปล่อย BG เขาประชุมใหญ่เรื่องนี้มันจึงเป็นที่มาที่โค้ชธงโพสต์นู่นโพสต์นี่เห็นมั้ยสุดท้ายมี BG ทีมเดียวที่ยื่นข้อเสนอคือต้องพูดอย่างงี้ว่าด้วยการที่แปลว่าเรื่องการคุยตรงนี้เขาคุยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะใช่มั้ย BG อ่ะผมว่ามีการประชุมตั้งแต่รู้ว่าอนาคตของ BG กับฟอนตาเล่มันไปไม่ได้แล้ว BG เป็นทีมที่จริงจังเลยยื่นข้อทีมเดียวเลยยื่นไปปุ๊บฟอนตาเล่น่าจะตอบรับมันก็เลยเป็นที่มาที่พี่เจได้เดินทางไปที่ BG วันนี้เห็นภาพมั้ยเห็นภาพมั้ยที่ภาพหลุดอะไรแล้วภาพหลุดมันคือที่ใครก็ขยันไปถ่ายรูปนั่นน่ะที่รับปิดที่เป็นรับปิดบาร์รับปิดบาร์รอเลยก็เลยเป็นที่ไปพูดคุยแต่ก็ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการผมว่าคือทั้ง2สโมสรนะคุยกันแล้วล่ะอันนี้คือเหมือนไปเซ็นกับตกลงข้อสัญญาส่วนตัวว่าอะไรยังไงไม่น่าพลาดหรอกดีลนี้มันเป็นดีลที่ผมมองว่า BG แม่งคุ้มชื่อของ BG กลับมาอยู่ในสารระบบเลยแล้วไอ้ปีที่ผ่านมาที่โดนเรื่องดื้อเรื่องอะไรเรื่องนักเตะเรื่องอะไรดิวชนาทิพย์เนี่ยจบเลยจะเป็นการทำให้โมเมนตัมของเรื่องนี้กลับมาใช่คือกับการอ่านหรือแม้กระทั่งมองอย่างทีมอื่นอย่างวีรัมเอ่ยหรือไปแบงคอกเอ่ยพี่ว่าโมเมนตัมมันก็ไม่ได้สร้างอิทธิพลได้เท่ากับการมา BG นะถูกต้องถูกป่ะคือ BG พร้อมทุกอย่างอะไรที่บอกว่าพอBG ได้อย่างเงี้ยปุ๊บเดี๋ยวลองดูดิถ้าเกิดเขาเปิดตัวหรือ official อย่างเป็นทางการสนั่นแน่นอนยอดทุกวันนี้ยังไม่เปิดตัวนะยอด engagement ในเพจกลับมาสูงเลยแล้วที่สำคัญคือเขาต้องให้เกียรติฟอนตาเล่ในการประกาศก่อนแล้วพี่เจก็ต้องประกาศอีกอันนึงแล้วค่อยเปิดตัวถึงแม้ว่าจะโดนอะไรมาก็จะแต่มันก็ต้องรอหมายถึงว่าถึงจะโดนกระทำมายังไงก็ตามมันก็คือความเป็นมืออาชีพความมืออาชีพเขาจะประกาศเองไม่ได้ก็ต้องรอทุกอย่างซึ่งไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกเขาว่าไม่ได้อยู่ที่นู่นยากคืออย่างที่บอกว่าทีมจากเจลีกทีมเขาไม่ได้กล้าทุ่มกับไม่ได้ความมั่นใจแค่กำลังคิดนะว่าสุดท้ายเนี่ยเคาะเงินกันจริงๆเนี่ยสมมุติ70ล้านนะสัญญา3ปีมูลค่ารวมเป็น200ละ130 140ล้านต้องมีอ่ะไม่กลับโอ้ยไอ้พวกที่บอกอย่ากลับมามึงดูหน้าคือคิดเลขก่อนนี่ตลอดสัญญาไม่ใช่กลับมาคราวนี้เขาแบกความหวังกับแฟนบอลชาวไทยเยอะมากมานานแล้ว7ปีที่เขาแบกมา